ได้ยินข่าวมีคนตายจากการก่อการร้ายฉันเศร้าซึมในใจสับสนวุ่นวายมีคำถามมากมายเราเคยอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขบนดินแดนแหลมทองแห่งนี้แล้วทำไมวันนี้ทุกอย่างจึงมาเปลี่ยนไปคนไทยต้องฆ่าคนไทยมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ต้องทุกข์อีกนานแค่ไหนเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าบ้านเมืองต้องลุกเป็นไฟพี่น้องของเราทั้งนั้นที่ต้องล้มตายลงไปไม่ใช่ใครเราเคยอยู่รวมกันจะเป็นสุขบนดินแดนแหลมทองแห่งนี้แล้วทำไมวันนี้ทุกอย่างจึงมาเปลี่ยนไปคนไทยต้องฆ่าคนไทยมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่ใครอื่น